เมื่อหลายปีก่อนเรายังคงจำกันได้นะครับสำหรับคดีโกงน้ำตาลทรายของชาวต่างชาติหลายคดีด้วยนะครับมูลค่าความเสียหายรวมๆเนี่ยประมาณ300ล้านบาทใช่ค่ะหนึ่งในนั้นนะครับมีผู้เสียหายชาวยูนิเซียเขาเสียหายไปเนี่ยประมาณ80ล้านเขาต่อสู้ดิ้นรนเดินหน้าต่างๆในการเรียกร้องของความเป็นธรรมใช่ค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเขาพบว่ามีความช่อฉนมากมายหลายๆประเด็นนะครับในช่วงที่มีการต่อสู้คดีแน่นอนค่ะนะครับก็ถือว่าสาหัสกับเขาทีเดียวเพราะมีการเรียกร้องเงินด้วยนะคะซึ่งทีมข่าวทีวีได้เรียกว่าเฉพาะกิจจริงๆกับข่าวนี้เพราะว่าทางผู้ที่รับความเดือดร้อนชาวอินโดนีเซียนำข่าวนี้หรือว่านำรายละเอียดเครื่องนี้มาคุยกับเราเพราะนั้นเราก็ต้องติดตามมันอย่างใกล้ชิดไปติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะเชิญครับบูดี้ยูโวโนกรรมการบริษัท PT บูมิเจโรประเทศอินโดนีเซียต้องต่อสู้คดีที่บริษัทของเขาถูกคนไทยกลุ่มหนึ่งหลอกลวงว่ามีโควต้าน้ำตาลทรายจำนวนมากและเขาหลงเชื่อทำสัญญาซื้อขายไปกว่า 50,000 เมตริกตันเป็นเงินกว่า80ล้านบาทเหตุเกิดเมื่อช่วงต้นปี2548 What your expectation Yes on the case that you encountered during the past 10 years how you feeling What you feeling I feeling for the new government can help me for the can give the my opportunity can take the money because 10 years is a long ago long time for the my money is from bank yeah one years is in Indonesia 9% the interestบูดี้และภรรยาโชคดีที่ได้คนไทยที่ตกเป็นผู้เสียหายถูกหลอกลวงซื้อขายน้ำตาลในลักษณะเดียวกันให้ความช่วยเหลือเข้าร้องเรียนกับทีมข่าวถึงความล่าช้าของคดีที่เกิดขึ้นและเขาหวังให้รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือและอีกอย่างคนต่างชาติเนี่ยเขาคงคิดว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนโกงพวกเขาทำให้เขาเสียหายพี่ชายน้องชายใช่ไหมพี่ชายเขาเสียชีวิตตอมใจตายเขาก็เนี่ยพ่อเขาอีกคนหนึ่งที่คุกนี่เห็นไหมเขาเดือดร้อนอะไรทุกอย่างไม่มีใครแบบไอวิทเอมเบซี the long time for the 2008 the every come to theAyakan ya, no respond for the government in Thailand. บูดี้เล่าถึงความยากลำบากในการต่อสู้คดีของเขาโดยตั้งแต่เกิดเรื่องถูกฉ้อโกงเขาต้องบินไปกับประเทศอินโดนีเซียมาประเทศไทยรวมกว่า300ครั้งระหว่างนั้นกลับพบความฉ้อฉนที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมของไทยในช่วงเช้าวันที่10กุมภาพันธ์ทีมข่าวได้นัดหมายบูดี้พร้อมทีมงานไปยื่นเอกสารหลักฐานทุจริตที่เขามีอยู่เป็นคลิปภาพและเสียงค่อนข้างชัดเจนของอัยการคนหนึ่งที่เรียกรับผลประโยชน์ให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อดำเนินการตรวจสอบนับเป็นเวลา10ปีเต็มที่ชายชาวอินโดนีเซียคนนี้ถูกฉ้อโกงเงินเกี่ยวกับการซื้อขายน้ำตาลไปกว่า80ล้านบาทมีหนำซ้ำยังถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์ทำให้ในวันนี้เขาตัดสินใจเดินหน้าต่อสู้อีกครั้งโดยนำเอกสารหลักฐานต่างๆเข้ายื่นร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ปปช.เพื่อดำเนินการต่อมาเวลาประมาณ 11:00 น.ได้มีเจ้าหน้าที่ปปช.มารับเรื่องร้องเรียนและรับปากว่าจะช่วยดำเนินการตามขั้นตอนให้แต่ไม่ขอออกความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้ยังไม่มีความชัดเจนในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนแต่บูดี้ยังมีความหวังที่จะเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นรู้สึกมีความผิดหวังมากแบบเขารู้สึกว่าเขาไว้ใจนะคะไว้ใจแล้วก็คนไทยเนี่ยจะให้เขาเพราะว่าเขารู้ว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยแบบว่าแบบทำด้านการติดต่อค้าขายก็อยากให้ความเป็นธรรมกับเขาค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นทุกข์มากมายอยู่แล้วคือล้มละลายค่ะโดนยึดทรัพย์โดนทั้งโดนจับก็บอกว่ามันพอแล้วสำหรับเขากว่าที่เขาจะยืนได้ตรงนี้
สำหรับคดีช่อโกงน้ำตาลยังมีผู้เสียหายอีกหลายรายที่กำลังดำเนินการเรียกร้องความเป็นธรรมซึ่งแต่ละคดีต่างมีความยากลำบากแตกต่างกันไปและหลักฐานที่บูดี้นำมายื่นให้ปปช.ตรวจสอบความทุจริตก็อาจสะท้อนความเป็นไปของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีกันตินันท์คลังสมบัติถ่ายภาพและชยานันท์ทองเนียมทีมข่าวเอเชียกรรมรายงาน